ขอความเจริญในพระธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวถึงปริศนาพยากรณ์เรื่อยตามลำดับมาซึ่งถ้าท่านเป็นนักศึกษาท่านก็ไปย้อนดูเอาแล้วก็เก็บแล้วก็ส่งหัดเผยแพร่ธรรมะกันบ้างได้กล่าวว่าฝูงของเจ้าลงหนองห้องทองจะเป็นกาเสือเพ่นจะเป็นหมาพยัคฆาจะทิ้งไพรพระฤาษีจะหนีถ้ำอันหนองน้ำจะแห้งไปปัทภีจะเป็นฝ่ายชลาไหลจะไล่ปลาชลาไหลไม่มีปลาแล้วท่านไม่มีปลาไม่ปัจจุบันนี้ไปดูในแม่น้ำลำคลองเถอะไม่มีปลาเพราะอะไรหนึ่งสวะเยอะมากเมื่อสวะเยอะออกซิเจนไม่ลงไปปลาไม่มีมีแต่ไอ้ตัวขอไปจริงๆนะเอาสับสมันมีแต่เหี้ยกับตะกรวดเดินกันกลางไปหมดแล้วข้างล่างไม่มีออกซิเจนปลามันจะไปยังไงปลามันก็ต้องอาศัยออกซิเจนเมื่อมันไม่เกิดขึ้นเราก็ต้องแย่งกันสองสารพิษที่ถูกทิ้งจากอาคารสูงจากบ้านเรือนใกล้ริมคลองอะไรเนี่ยฮะแล้วสารพิษจากการทำการเกษตรมันไล่ปลาเมื่อไล่ปลาเมื่อไม่มีปลาก็ไม่มีกุ้งไม่มีหอยไม่มีอะไรเลยเพราะนั้นกุ้งอยุธยาจึงแพงมากนะฮะจึงแพงมากแต่ที่ขนาดนั้นก็ต้องผชนแล้วชลาไหลจะไล่ปลาแล้วก็ไม่เห็นมีนายกเทศมนตรีนายกอบต.นายกรัฐมนตรีคนไหนนะที่รักษาแม่น้ำลำคลองแล้วเอาเงินส่วนนั้นนะฮะให้เขาดูแลแล้วไม่ใช่ดูแลต้องแบบต่อเนื่องนะไม่ใช่ดูแลเฉพาะหน้านะต้องต่อเนื่องคนจะได้อาศัยน้ำเราอย่าทิ้งอะไรที่มันไม่สะอาดลงแม่น้ำคนไทยมันนิสัยเสียอะไรไม่สะอาดทิ้งลงแม่น้ำลำคลองหมดต้องมีทศบัญญัติมีการปรับกันอะไรกันนี่ไม่มีอะไรเลยเราไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียปลามันจึงไม่มีสัตว์ในน้ำไม่มีหอยกุ้งหอยปูปลาไม่มีแล้วเราจะอยู่กันได้ยังไงเพราะไม่มีเขาเรียกสมบัติสาธารณะที่พูดนี้ก็หมายความว่าท่านไม่ต้องไปรอโครงการใหญ่หรอกเอาว่ารวมใจกันทำจะได้มีกุ้งหอยปูปลากินกัน